โอเคสวัสดีครับมันอยู่กับช่อง Power Bank นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาพูดคุยนิดนึงตอนนี้เละนะครับนานเละพอดียังไม่ได้เก็บนานถอยห่างได้ไหมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนโอเคครับก็วันนี้พอดีหลังจากใช้งานเจ้ารถคันนี้มาสักพักหนึ่งหลังจากซ่อมเสร็จนะครับก็อะไรอ่ะก็ทำเงียบมาหมดนะท่อเงียบเม็ดก็เม็ดเบาๆหน่อยให้ขี่แบบพอไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ขี่แบบเรื่อยๆให้รอบมันฟรีทิ้งซะเยอะนะก็ด้วยนิสัยของผมเป็นคนไม่ชอบให้รถเป็นรอบเล่นรอบสูงนะครับแบบฟรีทิ้งอะไรสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยจะทำเปลี่ยนเม็ดเพราะว่าผมยังใช้ชามเดิมเนาะก็เปลี่ยนจะเป็น16 19เหมือนเดิมตามสไตล์ผมคือผมชอบรอบต่ำๆความเร็วสูงๆอะไรประมาณนี้นะก็หวังว่าลูกสูบคงไม่ติดอีกนะเพราะว่าใช้เม็ดคู่ชุดนี้ทีไรลูกสูบติดทุกทีเลยผมว่ามันไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะว่ารถเดิมๆมาเม็ด19กรัม6เม็ดมันก็ไม่เห็นลดสูบมันจะติดเลยน่าจะเป็นจากปลอกสูบที่ผมทำมามันไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างมันก็เกิดจากหลายปัจจัยช่างหัวมันนะครับแต่ที่เรารู้ผมจะขี่แบบรอบต่ำๆมันทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ความเร็วในรอบต่ำมันสนุกกว่าไม่รู้สิผมชอบขี่ดุยๆเรื่อยๆอ่ะไม่ชอบแบบรอบฟาดแฟร์แบบยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วอีกอย่างก็อยากแว้นแล้วท่อครับท่อก็อยากจะแว้นแล้วก็ขี่ได้สัก1สัปดาห์ละก็มาดูจุดที่ผมอัปเดตกันหน่อยนะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของกระปุกน้ำมันเบรกนะครับนี่เลยจริงๆผมทำคลิปขี่รถแล้วนะแต่เผอิญเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่บันทึกเสียงให้ผมลืมปิดหน้าจอนะครับมันเลยบันทึกไม่ได้7นาทีแล้วมันก็หยุดบันทึกเลยก็เลยต้องทิ้งคลิปนั้นไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทิ้งหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะทิ้งแหละเสียดายเหมือนกันโวยวายไว้เยอะกับอะไรอ่ะตอนนี้อารมณ์เย็นลงนะแต่ก็ดีแล้วแหละ ผมก็แกล้งโวยวายไปงั้นแหละก็อะไรอ่ะเรียกร้องมีคอมเมนต์บอกว่าทำคลิป15นาทีก็พอก็จริงๆถ้าได้ติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับคอนเซปต์ของช่องผมเนาะคอนเซปต์ของช่องผมก็คือแทบจะไม่ตัดต่อนั่นเองคือผมอยากมอบรายละเอียดทั้งหมดทุกช่วงเวลาทุกเสี้ยววินาทีนะครับให้แต่มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับผมก็เข้าใจแบบให้รับชมกันแบบเต็มๆเพราะโดยส่วนตัวของผมอะผมเป็นคนชอบดู YouTube ใช่ไหมผมว่าเสพ YouTube ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าวะทั้งวันดิกลางคืนไม่ได้ดูนะก็จะพบว่าการดู YouTube 10 15นาทีเนี่ยแม่งไม่อิ่มใช่ไหมเข้าใจไหมมันไม่อิ่มอะผมมีเวลาเยอะไงผมนั่งดูกับคอมไงมันก็เลยทำให้ผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเวลาในการดูคลิปไม่ได้ยืดยาวนะแต่พอในมุมกลับกันนะครับผมก็ลืมคิดไปว่าผมเลอะหมดเลยผมก็ลืมคิดไปว่าคนส่วนมากเขาใช้มือถือกันครับเขาดู YouTube จากโทรศัพท์มือถือเวลาที่เหมาะสมในการดู YouTube ก็อยู่ประมาณช่วง 10-15 นาทีนะครับถ้าเวลาใช้มือถือดูเนาะ
ก็เพราะว่าใครจะมาถือมือถือเนี่ยนั่งดูเนี่ยถือมือถือไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันเมื่อยเย่เลยอะไรประมาณนั้นผมก็เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้ได้เวลาตามเวลาที่กำหนดนะก็ใช่ไหมก็ประมาณนั้นผมไปโดนอะไรกับกล้องพอดีวันนี้ผมลองใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะไม่ใช่ Samsung Note 9นะครับก็จะทดสอบให้ดูด้วยว่า Samsung อันนี้อะไร M20 Samsung ราคาต่ำๆถ่ายภาพเป็นยังไงนะครับกล้องมือถือในราคาต่ำๆนะครับคือเผื่อใครอยากทำ YouTube ก็หรือจะถ่ายคลิปอะไรไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องกล้องว่าโอ้เราไม่มีระดับโปรเราถ่ายไม่ได้นะครับก็แค่นี้นะครับทำให้เห็นแล้วนะครับว่ากล้องโทรศัพท์มือถือมันก็ถ่ายได้ดีนะครับเสียงเสริมชัดเจนนะมั้งผมไม่รู้นะยังไม่เคยได้ฟังเสียงก็ฟังไปพร้อมกันเฮ้ยมันบิดเลยท่อดังขนาดนั้นแหมไปว่าคนอื่นเขาท่อดังอารมณ์อยากแว้นยังพึ่งจะนี่มันโฟกัสแล้วมันชอบไปโดนปุ่มปรับแสงนะฮะล็อก AF ได้ไหมไม่รู้ได้ป่ะช่างมันก็เท่าที่เห็นไปนะครับว่าก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายเรื่องปั๊มเบรกอีกทีนะครับว่าใช้ประมาณไหนแล้วมันเหมาะสมนะครับโอเคนี่ก็พูดมา7นาทีแล้วอะเหลืออีก7นาทีเองตายแล้วเห็นไหมแค่พูดอะแค่พูดอะแค่นี้เองอะอีก7นาทีแล้วอะแล้ว15นาทีมันพอที่ไหนอะสำหรับผมอะก็แต่ก็จะรับฟังไว้นะครับส่วนตรงนี้ผมทำชิ้นส่วนนี้พังนะครับชิ้นส่วนนี้ผมก็เลยถอดกองไว้ย่อไว้นี่นะครับคือผมไปดันไปใส่น้ำยากัดสีลอกสีเรียบร้อยเลยครับพลาสติกชิ้นนี้พังฮะ500 บาทศูนย์สลายเนี่ยเละเทะลองเอาเคปล่าลงแล้วก็เละเทะกองเลยโยนเนี่ยถอดไว้เลยไม่ใส่มันละโมโห ถอดออกไปละโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะอยากแว้นส่วนเรื่องปลายท่อผมได้ไอ้เหี้ยอะไรวะโอ้โหมันออกตัวล็อกฟรีถูกใจหมดเลยก็มีปลายท่อเอาจุกรถเสียงออกไปแล้วนี่ดูรถสภาพรถครับเป็นไงไม่ได้ล้างเลยนะนั่นแน่บอกเลยไม่ใช่งานไทยนะครับนี่แหละเกลียดไอ้เอฟกันคือผมจะปรับโฟกัสอ่ะไม่ใช่งานไทยนะครับเป็นงานที่ผมเคยบอกนะครับผมสั่งจาก AliExpress นะรอนานหน่อยแต่ผมซื้องานไทยมาเทียบแล้วคนละเรื่องครับตัวนี้ดีกว่าเยอะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูผมผมพูดถึงปั๊มนะอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะก็ผมเปลี่ยนขาจับใหม่ครับย้ายตำแหน่งนะครับดูดีๆนะนะย้ายตำแหน่งกระปุกนะครับก็ผมต้องการให้มันเหมือนรถเดิมๆอ่ะนึกออกไหมทำมันแบบเรียบๆเนียนๆนะครับก็ทำแบบเนี้ยให้มันเนียนที่สุดดูไม่เหมือนของก๊อปอ่ะทำให้มันเนียนๆดูสบายตาผมก็เปลี่ยนฝาใหม่นะครับกระปุกก็ยังเป็นกระปุกของเดิมอยู่ส่วนขายึดผมสั่งเป็นเจ้าไทเทเนียมมานะครับนี่ครับเห็นแล้วนี่ตัวนี้เป็นไทเทเนียมเลยนะครับสองข้างแต่ข้างนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะเพราะว่ามันซื้อมาสองข้างมันเหมือนกันมันก็เลยต้องเนี่ยเล่นพลิกแพงนิดนึงมันก็เลยจะไปอยู่ด้านล่างแต่ก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับ
อะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือเดี๋ยวนะโฟกัสสิกล้องก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ชัดดีตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับผมรู้สึกว่าผมจะทำคลิปไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมลงหรือยังน่าจะยังมั้งยังไม่ตัดต่อมั้งลืมไปแล้วเนี่ยคลิปที่ติดตั้งเจ้าตัวเนี้ยยังไงเดี๋ยวผมหาเจอเดี๋ยวผมลงให้ดูนะโอเคก็จะเก็บเดิมๆนะครับชุดสีก็เหมือนกันเดี๋ยวจะทำเดิมนะครับแล้วก็ล้อก็เหมือนกันล้อก็จะทำเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับคือผมว่าจะทำเรียบๆแล้วพอผมลองแต่งออกซิ่งๆหน่อยมันไม่ใช่สไตล์ผมว่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมชอบคลีนๆนะครับยังคลีนไม่พอใช่ไหมชอบคลีนๆเดิมๆเพราะมันรถมันดูไม่เก่าดีครับพอทำอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมันล้อทองอ่ะถ้าไม่ล้างนะมันเก่าเก่าคือผมไม่ชอบเลยถ้าล้อสีเทาๆมันเลอะเก่าก็มันเลอะก็เลอะมันไม่ค่อยอะไรไงอะไรประมาณเนี้ยโอเคเนี่ย11นาทีแล้วเหลืออีก4นาทีมาดูผมหรือชุดเม็ดไหมไม่ต้องอะไรมั้งแค่คุยกันก็น่าจะพอละขอไม่ตัดคลิปแล้วกันก็อีกอย่างนึงงั้นพูดถึงเรื่องเบรกหน่อยแล้วกันถ้าไม่ตัดคลิปละเพราะขี้เกียจละนี่ฮะกล้องดูเห็นไหมครับในกระจกนะฮะก็ผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับนี่ดูเลยดูเลยนี่ครับ M20 Samsung M20 นะครับไม่ได้มีอะไรสปอนเซอร์นะแค่อยากมาให้พิสูจน์ว่ามือถือรุ่นระดับกลางๆล่างๆเนี่ยก็สามารถถ่ายคลิปได้เสียงก็ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับพูดปากเปล่าเลยก็ประมาณนี้จุดหนึ่งที่ถ้าคนจะเล่นอันนี้ก็บอกเสริมนิดนึงก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องเบรกทั้งหมดคนที่จะเล่นของไม่แท้เอางี้ดีกว่าพวกกระปุกเทียบกระปุกสวยกระปุกแต่งนะฮะผมสั่งมาแล้วกระปุกสีชาฝาตัวนี้แหละกระปุกสีชาฝาตัวนี้เลยนี่ฝาแบมโบ้เฮ้ยโฟกัสดิวะโง่โง่โง่อีกนี่มันไม่ได้โง่นะครับผมแตะหลายทีก็เนี่ยครับฝามันแบบเดิมๆคีนๆอย่างเงี้ยผมสั่งมาตั้งแพงนะกระปุกก็เกือบ200ใส่ไปน้ำมันรั่วครับขี่ไปโอ้โหล้นออกฝาโดนนะเนี่ยน้ำมันลงเต็มนี่เลยนะออโต้โฟกัสดิวะนี่นี่นี่ก็น้ำมันหกเต็มนี่นะโดนสีโดนเสือตอนน้ำล้างแทบไม่ทันนะขี่รถไปก็ทำงานข้างนี้ด้วยก็เหมือนกันนะครับก็จะโดนก็ดีที่ผมไม่เอามือไปถูเล่นนะครับผมก็ปล่อยมันก่อนตอนสีมันพองอ่ะอย่าไปโดนมันนี่นี่ตอนสีมันพองแล้วผมไปโดนมันนี่สีลอกออกมาอย่างเงี้ยเราต้องใจเย็นๆนะปล่อยมันก่อนเรายอมเสี่ยงเลยแล้วก็น้ำราดแล้วก็ลูบเบาๆนะครับลูบเบาๆให้น้ำมันเบรกมันออกไปน้ำมันเบรกที่มันล้นออกมาจากฝาแล้วมันหยดลงเนี่ยพอมันออกไปปุ๊บปล่อยเลยวันนึงอ่ะให้มันแห้งเลยครับให้สีมันแห้งแล้วสีมันจะหดกลับเข้าไปไม่ 100% นะครับจับดูก็มีรอยแต่จะเนียนตาประมาณ 90% เลยมีตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมไปขัดๆอย่างเงี้ยปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเป็นรอยเลยนี่ฮะเรียบร้อยเลยทำไมไปขัดแล้วที่อื่นครับมองไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นรอยขาวๆนี่ไม่ได้ล้างรถไงเดี๋ยวพอล้างรถแล้วมันจะเนียนเลยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็จะมาบอกสเต็ปของวันนี้ที่ว่าจะทำก็คืออยากแว้นแล้วครับอยากแว้นแว้นบ้างแล้วคือขี่ท่องเงียบมาหลายวันแล้วก็อยากจะซีซาร์ดบ้างซีจาร์ดนะก็เดี๋ยวแต่ผมจะใช้เม็ด16-19เพราะผมจะขี่รอบต่ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเป็นคลิปขี่มอไซค์เนาะก็อาจจะล่าช้าไปวัน2วันต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาตัดต่อเลยสักเท่าไหร่นะ
ก็ประมาณนี้แหละแล้วคลิปที่ขี่ก็จะคุยเรื่องเบรกด้วยจะคุยเรื่องเบรกด้วยว่าผมซื้ออะไรมาจากไหนเท่าไรเท่าไหร่งบทั้งหมดเป็นเสร็จเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ว่าแต่งไปหมดไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนไม่มีงบใช้ของแท้ผมก็รู้ผมเองผมก็ไม่มีงบซื้อของแท้หรอกแต่ผมซื้อมาลองทดลองให้เนี่ยก็ซื้อของแท้ได้เหมือนกันแหละประมาณนั้นนะแต่ผมจะมาสรุปให้ว่าปั๊มบนซ้ายขวาเนี่ยมันจะต้องใช้เบอร์อะไรเบอร์อะไรเพราะผมทดลองมาให้แล้วนะนี่หลักฐานดูครับกองแบมโบ้1กองอันนี้อีกยี่ห้อนึงนี่4พอร์ตซ้ายนะครับหูชิด4พอร์ตซ้ายนี่อีกยี่ห้อนึงสั่งมาเหมือนกันมาลองนี่2กล่องนี่เซตตัวนี้คู่กันเหมือนกันเลยนี่กล่องนึงนะนี่ก็มีตัวอยู่ข้างในนะนี่เห็นมั้ยแล้วก็กล่องไปไหนวะลูกเอาไปเล่นหมดแล้วนี่นี่อีก1กล่องนี่อีก1กล่องเห็นมั้ยนี่ผมทดลองนะครับผมทดลองให้ดูแล้วก็ไม่ต้องไปทำคือไม่ต้องมาเสียเวลามาลองกับผมไม่ต้องเสียเงินเสียเวลากับผมอ่ะที่จริงมันมีอีกหนึ่งตัวไปไหนวะกล่องสีน้ำตาลโอเคครับก็โอ้ร้อนเลยหลังจากหาปั๊มอีกตัวหาไม่เจอนะไม่รู้ลูกสาวเอาไปเล่นไว้ไหนเนี่ยปั๊มสีดำนะครับโอ้อยู่ในกล่องเล็กๆไม่รู้หายไปไหนแล้วก็นั่นแหละครับโหดูลกมากโหนี่มุมนี้เท่กว่ามุมวายเนี่ยกล้องตัวราคาแค่นี้ครับมีเลนเยอะแยะไปหมดเลยนี่มุมวายสวยเชียวนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เจอเดี๋ยวเข้าไปถามลูกแล้วกันลูกไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้พอดีไม่ได้เก็บในวางไว้มุมนี้ไงลูกคงเอาไปเล่น มันอยู่ในกล่องหาไม่เจอเลยเดินรื้อทั้งบ้านแล้วเนี่ยลกไปหมดเลยก็โอเคอย่างนั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมคงตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเม็ดก็ไม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไว้วันเสาร์ทีเดียวเลยเดี๋ยวผมจะต้องทำชามแล้วผมซื้อชามเดิมมาเซตหนึ่งก็เดี๋ยวให้ดูดีกว่าไหมนี่ก็มันอยู่ในถุงอย่างเงี้ยนะก็ผมสั่งชามใบพัดกับชามเม็ดมาก็ของเดิมนะครับของศูนย์เดิมๆราคาเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ700ต้นๆนะก็ได้ทั้ง2ชิ้นส่งถึงบ้านก็ยังไงอ่ะผมไม่นิยมชามแต่งนะครับผมชอบชามเดิมคือไม่ได้ต้องการแรงอะไรขนาดนั้นนะก็เลยขี่ชามเดิมแล้วมันสนุกกว่าไม่รู้ในใจผมชอบอย่างนี้นะเพราะผมไม่เป็นคนไม่ชอบรอบสูงอย่างที่บอกชอบรอบต่ำอะไรประมาณนั้นก็โอเควันนี้ก็คงหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็คงเป็นการบอกกล่าวกันอยากแว้นแล้วอยากแว้นแล้วก็ทำท่อดังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอบจัดๆไปหน่อยท่อก็จะดังนิดนึงโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมอะไรล่ะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอ้เครียดเลยปั๊มหายไปไหนแต่มันราคาไม่สูงนะราคาหลักร้อยรู้สึกว่าจะ300กว่าบาทนะครับผมซื้อมาก็คือจะเอามาเทียบไงงาน300งานครึ่งอะไรนะ 20A งานนอกของผมมาตัวละ 1,000 เนี่ยผมซื้อมาตัวละ 1,000 เนี่ยตัวละเกือบ 1,000 เนี่ย700 800เนี่ยเออตรงไหนมันต่างกันมั้ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังรูปภาพประกอบอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายThank you.